นี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องนะครับไมโครแลบนะครับ X2 นะครับผมก็ข้างในก็จะมี user manual เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีสาย 3.5 นะครับแล้วก็สายเชื่อมลำโพงกับตัวซับวูฟเฟอร์นะครับนี่ก็จะเป็นตัวลำโพงของตัวแกะกล่องออกมานะครับข้างล่างก็จะเป็นตัวซับวูฟเฟอร์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวซับวูฟเฟอร์ของทางไมโครแลบนะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับมีบาลานซ์ปรับเสียงซ้ายขวานะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นเสียงแหลมอันนี้จะเป็นเสียงเบสนะครับแล้วมาดูข้างหลังนะครับก็จะเป็นอันนี้คือรูเอาเสียงเข้านะครับก็จะมีเป็นแดงขาวนะครับพวกเครื่องเล่นอะไรพวกนี้นะครับแต่ข้างล่างก็จะเป็นจากลายอินสีเขียวนะครับจากพวกคอมพิวเตอร์หรือว่า 3.5 จากโทรศัพท์มือถือนะฮะข้างล่างก็จะเอาไว้เสียบลำโพงมีสวิตช์เปิดปิดอันนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับหนักมากเลยทีเดียวแล้วก็ตัวไม่ใหญ่มากนะครับลองเทียบกันก็ประมาณเท่านี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็สามารถบิดได้ด้วยข้างบนนะครับก็จะสามารถบิดได้แบบนี้เพื่อให้เสียงไปได้ทุกทิศทางนะครับผมก็สองตัวก็จะเหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูตอนต่อกันเลยครับนี่นะครับผมก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยก็มีเป็นสายออกเป็น 3.5 นะครับผมนี่ก็เป็นสายลำโพงตัวนี้ตัวนี้เมื่อเปิดแล้วนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายฟังเพลงดูนะครับนี่นะครับผมจะขอทดสอบเสียงด้วยเพลงผู้ปิดทองหลังพระของน้าแอดคาราบาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์หรือในหลวงของเรานะครับเสียงเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับได้มาจากแจ็ค 3.5 ตัวนี้เลยนะครับผมถ้าหากว่าใครเป็นรูเดียวแบบผมนะครับเวลาเสียบเข้าไปนะครับถ้าเป็นอัดสดนะครับให้เลือกไว้ headset นะครับผมแล้วกดโอเคนะครับเพลงก็จะออกมานะครับผม